รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนี่คือรายการจีนจำเป็นปีที่3แล้วนะครับรายการสอนภาษาโดยกระทรวงศึกษาธิการและผมครูพี่ป๊อปณัฐพงษ์เป็นรายการที่จะได้ทั้งความสนุกความสุขและที่สำคัญได้ความรู้ด้วยครับผมจะทำให้ภาษาจีนเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคนแล้วคุณจะรู้ว่าภาษาจีนไม่ยากเลยครับหาแกเพลงอังให้รื้อเนี่ยทุกยี่เพลงอังซิงที่เกี่ยงคำซิงนี่ก็คือหมายภาษาใต้จีนเรียกว่าว้าวว้าวซิงซิงนะฮะจิ้งเฉินเนี่ยคือ inner spirit各位亲爱的观众朋友们大家好欢迎各位收看จีนจำเป็น我是主播周老师สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจีนจำเป็นกับผมครูพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับและในเทปนี้นะฮะจะเป็นเทปพิเศษมากๆเพราะว่าเราอยู่ในช่วงของเทศกาลตรุษจีนนี่เองนะครับสำหรับเทศกาลนี้เนี่ยมีความเป็นมาโอ้ยาวนานหลายพันปีและผมคงจะไม่เล่านะฮะเพราะว่าเรื่องหลายพันปีถ้าว่าจะให้ผมมาเล่าภายใน10นาทีเนี่ยคงจะเล่าไม่จบนะครับอาจจะเล่าในเทปถัดไปแต่เรามีเรื่องที่สำคัญกว่านั้นนั่นก็คือเรื่องของคำอวยพรนะฮะเนื้อเน้นเลยเพราะอะไรครับเพราะถ้าหากว่าทุกท่านนะฮะน้องๆได้เรียนรู้ข้อความอวยพรเหล่านี้เนี่ยแล้วก็ไปพูดกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับโอ้โหประทับใจครับแน่นอนอ่างเป่าขงเป่าเต็มๆครับเพราะนั้นสำคัญหรือยังนะครับโอเคคำว่าตรุษจีนเนี่ยนะครับมีหลายคำนะฮะบางคนก็บอกว่ากั่วเหนียนกล้วยนี้หรือบางคนก็บอกว่าชุนเจี๋ยชุ่งโจยหรือจะบอกว่าซิ่งเหนียนนะซิ่งนี้มันก็จะมีหลากหลายคำเต็มไปหมดเราจะดูความแตกต่างก่อนนะครับคำหลักๆที่ต้องใช้น่าจะเป็นคำว่าชุนเจี๋ยเพราะว่าตรุษจีนคือเทศกาลเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลินะฮะคำว่าชุนเนี่ยมันก็แปลว่าใบไม้ผลิหรือว่าสปริงอยู่แล้วนะครับส่วนคำว่าเจียเนี่ยก็คือเฟสติวัลเพราะนั้นชุนเจียเรียงตามตัวเลยก็คือสปริงเฟสติวัลเป็นเทศกาลประจำฤดูใบไม้ผลินะฮะประเทศจีนเนี่ยแบ่งออกเป็น4ฤดูใหญ่นั่นก็คือชุนช่าชิวตงแต่ละฤดูจะมีเทศกาลประจำฤดูที่แตกต่างกันออกไปหลังจากตรุษจีนประจำใบไม้ผลิก็จะเป็นเทศกาลต้วนอู่เจี๋ยหรือว่าเทศกาลใบบะจ่างประจำฤดูร้อนนะครับหรือเทศกาลที่เราเรียกว่าเทศกาลแข่งเรือมังกรนี่เองนะครับต่อไปจากเทศกาลต้วนอู่เจี๋ยเนี่ยก็จะไปเป็นจงชิวเจี๋ยหรือไหว้พระจันทร์จงชิวเนี่ยนะครับก็จะอยู่ตรงกลางชิวเทียนหรือว่าฤดูใบไม้ร่วงต่อจากฤดูใบไม้ร่วงก็คือฤดูหนาวนะครับก็คือเทศกาลปงจื้อนี่เองเอาล่ะเราจะไม่นอกเรื่องกันนะครับกลับมาที่ชุนเจี๋ยเวลาเราพูดถึงชุนจีเนี่ยนะเราก็เติมคำว่าความสุขเข้าไปคำว่าความสุขนะในภาษาจีนเนี่ยมีอยู่หลายคำด้วยกันนะฮะอย่าไปรวมกับคำว่าดีใจนะครับหลายคนจะเอาคำว่าไคชินนะหรือว่าเกาซิ่งที่เคยเรียนมาเข้ามารวมไม่เอานะฮะจะกลายเป็นตรุษจีนดีใจตรุษจีนสะใจโอ้ยนี่ไม่ได้นะฮะเพราะนั้นเราต้องเอาคำว่าสุขสันต์เข้ามาใส่นะครับนั่นก็คือคำว่าไข่เลอะหรือคำว่าหยูไข่นี่เองเราดู2ตัวนี้ให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นไข่เลอะหรือหยูไข่แล้วก็เอาไปบวกกับคำว่าชุนเจี๋ยเพราะนั้นนะครับก็จะเป็นชุนเจี๋ยไข่เลอะหรือชุนเจี๋ยหยูไข่อย่างที่ผมบอกไปนะฮะนี่คือเทศกาลฤดูใบไม้ผลิเพราะนั้นเนี่ยพอวนมาถึงใบไม้ผลิอีกรอบหนึ่งนะครับ the new spring นะฮะเพราะฉะนั้นคำว่าใหม่ก็คือคำว่าซินนะฮะซินนี่ก็คือใหม่ภาษาใต้จีนเรียกว่าว้าวว้าวซิงซิงนะฮะเวลาเปลี่ยนอะไรใหม่ๆเนี่ยซิงซิงซึ่งในช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยคนเขาจะต้อง
ใส่ชุดใหม่นะครับมีการทำความสะอาดบ้านใหม่ทาสีบ้านใหม่ติดสติ๊กเกอร์ใหม่หรือว่าเปลี่ยนตุ้ยเหรียญนะครับตุ้ยเหรียญก็คือป้ายคำกลอนคู่ที่หน้าประตูบ้านใหม่หมดทุกอย่างใหม่หมดเพราะนั้นเนี่ยนะฮะคำว่าใหม่จึงสำคัญมากนะฮะซินตัวนี้ถ้าไปบวกกับหน้าคำว่าเหนียนก็กลายเป็นซินเหนียนก็เป็นปีใหม่คำว่าซินเหนียนควายเลิกคืออะไรซินเหนียนควายเลิกก็คือสุขสันต์วันปีใหม่จะใช้ในช่วง31ธันวาคมไปถึง1มกราคมก็ได้นะฮะแต่ผมอยากจะเน้นย้ำว่านี่คือตรุษจีนเพราะฉะนั้นก็จะเป็นซินชุนเนี่ยจะเหมาะสมมากกว่าโอ้โหดูใบไม้ผลิรอบใหม่มาถึงแล้วซินชุนไข่เลยพันธุ์ได้สองคำแล้วนะต่อไปนะครับจากซินเหนียนซินชุนนะไปดูที่ชุนเจี๋ยชุนเจี๋ยไข่เลยเรียบร้อยนะครับต่อไปหลังจากนั้นเวลาเรามารวมกันเนี่ยนะครับมีโหญาติเต็มไปหมดเลยนะฮะเขาจะมารวมญาติกันวันไหนความเป็นจริงแล้วเนี่ยที่ประเทศไทยเราแบ่งออกเป็นวันจ่ายวันไหว้แล้วก็วันเที่ยวนะครับรวมกันวันไหนนะวันจ่ายนี่คือไปจ่ายตลาดเพื่อซื้อของมาไหว้เจ้าวันไหว้คือวันที่2ทุกคนต้องมารวมตัวกันเพื่อไหว้เจ้าถูกต้องไหมฮะไหว้เจ้าเสร็จทำอะไรไหว้เจ้าเสร็จก็กินนะครับมันก็มีธรรมเนียมกฎเรื่องของอาเช้าไหว้เจ้าสายไหว้บรรพบุรุษบ่ายไหว้ไปข้อเฮียผีหรือว่าบรรดาผีเร่ร่อนนะฮะที่เราเรียกกันว่าเป็นเขาชุ่งติซึ่งหมายถึงวิญญาณเร่ร่อนอยู่แถวบ้านเราอะนะฮะไหว้แล้วเขาก็จะได้มาปกปักรักษาเราไปด้วยทีนี้หลังจากนั้นเราก็จะมีการกินข้าวรวมกันซึ่งมันจะต่างกันนะฮะประเทศไทยเนี่ยก็กินเที่ยงบ้างกินเย็นบ้างก็แล้วแต่ประเทศจีนเนี่ยเขาจะมากินกันตอนกลางคืนซึ่งถือว่าเป็นมื้อสำคัญมากมื้อนั้นเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่าถวนเหวียนฟันนะฮะคำว่าถวนนี่ก็คือกรุ๊ปหรือกลุ่มเหวียนนี่ก็คือกลมหรือกลมกลิ่นเพราะนั้นถวนเหวียนฟันก็คือมากินข้าวมื้ออะไรฮะมื้อกลมเกลียวมื้อนี้ก็คือมื้อสุดท้ายก่อนที่จะก้าวเข้าสู่วันชิวอีกหรือว่าวันขึ้นปีใหม่ถามว่ามื้อนี้ยาวนานขนาดไหนยาวกันข้ามปีเลยทีเดียวจะกินตั้งแต่ตอนเย็นไปจนถึงต้องเกินเที่ยงคืนนะครับเพราะว่ามีธรรมเนียมว่าคุณจะต้องอยู่เฝ้าปีนะเฝ้าปีก็คือเป็นประเพณีที่เขาเรียกกันว่าคุ้นเหนียนนะฮะแล้วเชื่อกันว่าถ้าหากว่าอยู่ข้ามปีแล้วเนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีอายุยืนด้วยเพราะนั้นในค่ำคืนนั้นเนี่ยปกติเนี่ยนะฮะเราก็จะบอกว่าเอ๊ะให้เด็กๆลูกหลานเนี่ยรีบนอนไวๆแต่วันนั้นนะครับปรากฏว่าที่เมืองจีนเนี่ยจะไม่ให้ลูกหลานนอนก่อนเที่ยงคืนนะครับต้องอยู่ข้ามปีด้วยกันส่วนประเพณีไทยก็จะเป็นการไหว้ชัยเสงี่ยอะไรก็ว่ากันไปนะฮะถวนเหวียนฟันมื้อนั้นมื้ออาหารกลมเกลียวใช่ไหมฮะจึงมีคำพูดที่ว่าเขอจาถวนเหวียนเป็นคำอวยพรอย่างหนึ่งคำว่าเขอเนี่ยคือรวมกันสมัครสมานคำว่าเจียเนี่ยคือบ้านนะเขอเจียก็คืออะไรครับคือหะแกนะหะแกคือทุกคนสังเกตได้ว่าแม้กระทั่งในคำอวยพรเนี่ยคนจีนก็ยังให้ความสำคัญกับสถาบันที่เล็กที่สุดแต่สำคัญที่สุดนั่นก็คือครอบครัวนี่เองนะครับเพราะนั้นเป็นหนึ่งในคำอวยพรนะครับเขอเจียถวนเหวียนขอให้ครอบครัวของคุณนั้นอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันหลังจากนั้นเขอเจียผิงอันหาแกเพ่งอังผิงอันคืออะไรฮะคือก่อนเข้าออกบ้านเนี่ยอากงอาม่าก็จะพูดกันเป็นประจำว่าเฮ้ยให้ลื้อเนี่ยชุกยิบเพ่งอังนะฮะชูรูผิงอันเพราะนั้นทุกคนในบ้านขอให้ปลอดภัยนะอยู่กันอย่างสงบปลอดภัยนี่คือหาแกเพ่งอังเขอจะผิงอันและคำต่อไปนะครับนอกจากจะพร้อมหน้าถวนเหวียนปลอดภัยผิงอันผมให้เขอจะสิ่งฟูขอให้ทั้งบ้านเนี่ยนะมีความสุขครับนะฮะสิ่งฟูเนี่ยไม่ใช่แค่ใครใครชิงชิงควายควายเลอะเลอะนะเก่าเก่าชิงชิงไม่ใช่แค่นั้นนะฮะแต่คำว่าสิ่งฟูเนี่ยเป็นความสุขที่เรียกได้ว่าโอ้สุขแบบ sustainable สุขคือสุขมาจากภายในเพราะฉะนั้นขอให้ครอบครัวของคุณเนี่ยมีความสุขมากๆนะครับเขอจะสิ่งฟูหลังจากเรื่องของครอบครัวไปแล้วเนี่ยเรามาดูเรื่องของสัตว์มงคลกันบ้างคนจีนจะให้ความสำคัญกับสัตว์มากนะครับสมมติว่าปีนักษัตริย์ปีนี้เป็นปีไก่ก็จะพูดถึงตัวไก่นะฮะเป็นปีหนูพูดถึงหนูเป็นปีหมูพูดถึงหมูนะฮะแต่ถ้าหากว่าเป็น
็นปีมังกรหรือปีม้านี่โอ้โหทีเด็ดเลยเพราะอะไรรู้ไหมฮะมังกรกับม้าเนี่ยถือได้ว่าเป็นสัตว์มงคลของจีนนะครับเป็นจีเสียงตงอู่เพราะฉะนั้นนะครับมีคำอวยพรหนึ่งที่นำเอาม้ากับมังกรมารวมกันกลายเป็นม้านินมังกรนี่เองนะครับอาจจะได้แรงบันดาลใจมาจากพงศาวดารของจีนก็ได้จึงเป็นคำว่าหลงม้าจิงเฉินนะหลงคือมังกรม้าคือม้านะครับจิงเฉินคืออะไรจิงเฉินเนี่ยคือ inner spirit หรือจิตวิญญาณนะครับสมมุติถ้าหากว่าคุณเจอคนคนหนึ่งที่รู้สึกว่าโอ้โหคนนี้นะครับตั้งใจทำงานมากและเป็นคนที่มีพลังในการทำงานสูงนี่เขาเรียกว่าโอ้โหโยจิงเฉินแต่ถ้าคุณง่วงเหงาหาวนอนนี่ถือว่าบ่อเจงเซ็งนะคือไม่มีจิงเฉินแต่ถ้าหากว่าโอ้โหหลังจากที่คุณแบบดื่มกาแฟเข้าไปหนึ่งแก้วนะแล้วคุณก็รู้สึกว่าโอ้โหจิงเฉินหลายละคนโยจิงเฉินนะนี่แหละคำว่าจิงเฉินคือต้องการให้คนเนี่ยมีจิงเฉินคืออู่เจงเซ้งแบบนี้นะนั่นก็คือมีแววตาและจิตวิญญาณที่มีพลังมาจาก inner spirit เพราะนั้นเหมือนกับม้าและมังกรม้านิ่นมังกรนี่เองจู่นิ่นหลงมาจิงเฉินหลังจากม้ากับมังกรมีอีกครับนั่นก็คือปลาปลาเนี่ยนะฮะถือได้ว่าเป็นสัตว์มงคลอย่างยิ่งของจีนเลยนะฮะจะสังเกตได้ว่ามื้อโต๊ะจีนทุกมื้อจะต้องมีปลานะครับแล้วคุณไหว้เจ้าเมื่อไหร่เนี่ยขาดไม่ได้คืออะไรรู้ไหมปลานะครับแล้วคนจีนเนี่ยเวลาติดป้ายเนี่ยนะฮะก็จะมีเป็นป้ายอวยพรแล้วก็มีปลาตัวเบลเริ่มหลังบ้านก็จะมีเลี้ยงปลามังกรปลาโรวาน่าเพราะนั้นเนี่ยนะฮะก็คือเอาปลากับมังกรมารวมกันนะเกล็ดนี่มันแวววับเลยขอให้คุณเนี่ยนะครับเนียนเนียนโยยคืออะไรฮะทุกปีทุกปีเนี่ยมีปลาเอ๊ยเราก็งงว่าขอให้มีปลาทุกปีหมายความว่าไงคือให้เหลือกินเหลือใช้นี่เองในบ้านคนจีนเนี่ยจะเลี้ยงปลาไว้เสมอเลยนะคือพอคุณเดินเข้าไปเนี่ยนะครับสมมติเขามีบ้านใช่ไหมมีเป็นโขดเป็นสื่อเขยเยื่อนเป็นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะเขาก็จะมีบ่อปลาไว้ส่วนมากก็จะเป็นปลามงคลปลาเงินปลาทองด้านหลังเป็นปลามังกรนี่แหละครับจึงเรียกว่าเนียนเนียนโยยเราก็จะเข้ามาสู่เรื่องของสุขภาพกันบ้างนะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากคนจีนเนี่ยนะฮะจะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะฮะหรือขอให้สุขภาพแข็งแรงนี่เองนะครับคำว่าสุขภาพเนี่ยก็คือสุขภาพเจียนคังก็คือแข็งแรงหรือเซ็งที่เกี่ยงข้างนี่คือภาษาแต้จิ๋วนี่เองนะฮะถ้าหากว่าคุณได้ไม่กี่ประโยคที่ผมบอกมาแค่นี้อ่างเปาก็ไหลมาเทมาแล้วล่ะครับนะอย่าลืมนะครับ新年快乐春节快乐龙马精神身体健康年年有余แค่นี้นะฮะคงทำได้นะครับถ้าอย่างนั้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วแต่ว่าเรายังมีเอพิโซด2今天节目到此结束下周同一时间不见不散สวัสดีครับ